อย่างข้อแรกตรงนี้ธาตุ a เขาบอกว่า a เนี่ยจะจัดเรียงเป็น1 s 2 2 s 2และ2 p 4 2> เด็กๆมาอีกแล้วลูก p 4ไมาอีกแล้วค่ะลูก p 4แปลว่าเขาต้องเป็นหมู่อะไรนะอ่ะจาก,กี้พี่นิ้งบอกว่า p 1จนถึง p 6เนี่ยก็คือหมู่3จนถึงหมู่8ถูกไหมเพราะฉะนั้น p 4เขาจะต้องเป็นหมู่6แน่นอน p 4คือหมู่6คาบอะไรลูกคาบดูจากเลขที่อยู่ตรงนี้ หมูห ب, ่6คาบ2หรือพูดง่ายๆเขาก็คือออกซิเจนนั่นเองนะคะเขาคือออกซิเจนถัดมานะคะ d ีด็อกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอสัญ,ญลักษณ์แบบนี้แปลว่าเขากำลังบอกว่าไอ้ข้างหน้าก่อนหน้านี้ที่เขาได้มีการจัดเรียงอ e ิเล็กตรอนมันจะจัดเรียงเหมือนท่าตัวนี้ก็คือนีออนแล้วเราก็ค่อยมีด้านหลังโผล่มาต่อตามนี้นะคะแล้วเราค่อยมีด้านหลังโผล่มาต่อคราวนี้เด็กๆ เราลองขยายดูตรงนี้นะนนออน3 s 2 4 s 1จริงๆแล้ว,วเวลาที่เราจัดเรียงอิเล็กตรอนนะมันจะเป็น1 s 2 2 s 2 2 p 6ใช่ไหมคะ3 s 2ต่อไปมันต้องกลายเป็น3 p ก่อนถูกไหมถ้าตามการจัดเรียงที่ถูกต้อง1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2แล้วก็ต้องไป3 p ก่อนต้องไปบรรจุใน3 p ก่อนแต่ตรงนี้เขาไม่ได้บรรจุ3 p ถูก เขากระโดดมา 4s เลยเอาแล้ว 3p ไปไหนตรงนี้แปลว่าอะไรอ่าลองคิดตามนะ 1s 222 2p 3s เราต้องบรรจุ 3p ก่อนแต่ตรงนี้เราไม่มี 3p เขากำลังบอกเราว่าไออิเล็กตรอนนะคะ ที่เคยอยู่ที่ 3p เนี่ยมันถูกกระตุ้นค่ะลูกถูกกระตุ้นไปไหนถูกกระตุ้นไปอยู่ชั้นที่สูงกว่าก็คือ c s นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะถ้าเราจะจัดเรียงให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้ลูก n อ o n นะคะ 3s 2แล้วก็ 3p 1อันเนี้ยคือที่ถูกต้องแต่ไอตรงเนี้ยที่เขาจัดเรียงมาให้เราตรงนี้นะคะ ไอตัวนี้เขากําลังบอกว่าไอตัวนี้อิเล็กตรอนกําลังถูกกระตุ้นอยู่ก็เลยกระโดดขึ้นไปอยู่ชั้นที่สูงขึ้นไปนะคะแต่ถ้าจะเอาที่ถูกต้องคือต้องเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้3 s 2 3 p 1 p 1ในที่นี้คือหมู่3นะ p 1ในที่นี้คือหมู่3และตรงนี้เลขข้างหน้าเป็นเลข3ตรงนี้ก็เลยต้องเป็นค่าบ3 าตาดีด็อกอยู่หมู่3คาบ3นั่นเองนะคะ